จันเจนจะมาทำนายดวงชะตาประจำวันพุธที่14กุมภาให้กับผู้ที่เกิดในวันพุธค่ะอ่ะมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธประจำวันพุธที่14กุมภาพันธ์ศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกนะคะผู้ที่เกิดวันพุธต้องระวังเรื่องการงานการงานที่เกี่ยวกับเอกสารการงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการงานที่เกี่ยวข้องกับระบบราชการจะทำให้ผู้ที่เกิดวันพุธมีโอกาสปวดหัวได้นะคะในช่วงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นด้านการเงินผู้ที่เกิดวันพุธในวันพุธที่14กุมภาพันธ์ยังตึงมืออยู่แต่สามารถขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้หากคุณนั้นมีวินัยรู้จักเก็บเงินแล้วก็นะคะพยายามที่จะหักห้ามใจในเรื่องการใช้เงินด้านความรักของผู้ที่เกิดวันพุธยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะเน้นให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นพยายามค่ะนะคะที่จะแสดงความรู้สึกนั้นออกมาอย่าประชดประชันเพราะการประชดจะทำให้ปัญหานั้นแย่ค่ะและนี่คือการทำนายดวงชะตานะคะของผู้ที่เกิดวันพุธประจำวันพุธที่14กุมภาพันธ์ค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทยไทย Channelสามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ